หลวงพลน่าจะไปสาบานความบริสุทธิ์ใจนะคะที่วัดนี้เพราะว่าวัดหงส์เนี่ยเป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์ข่าวพระเบิกฤกษ์ฐานุตโรบอกว่าวันนั้นเนี่ยอาตมาเองคือหลวงพ่อเนี่ยก็คิดว่าลุงพลจะมาสาบานก็เตรียมพิธีเตรียมเข้าของอะไรให้หมดแต่พอเดินทางมาถึงแล้วลุงพลบอกว่าไม่เอาแล้วหลวงพ่อผมไม่สาบานแล้วผมเนี่ยขอพรอย่างเดียวก็ได้แล้วลุงพลก็เหมือนกับว่ารับพรจากพระอาจารย์เอาเงินบริจาคใส่ตู้แล้วก็เลยเดินทางกลับวันนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าสงสัยตั้งแต่วันนั้นแล้วแหละที่จะชัดเจนมากกว่าคำว่าศรัทธาในความจริงผมก็ศรัทธาในความจริงศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละนี่คือในมุมของพระเจ้าอาวาสอุบัติเหตุหรือยังไงนี่แหละหลวงพ่อว่าอย่างนั้นแหละแล้วเลยเขาไม่ตั้งใจฆ่าน้องใช่ๆแต่ว่าเขาไม่ตั้งใจทำอะไรแต่ว่ามันเกิดให้น้องเสียชีวิตขึ้นมาแล้วถ้าพูดความจริงก็กลัวจะผิดในทีนี้ว่าเลยอำพรางเลยถามนะครับคนร้ายตอนนี้คืออยู่ในอาการยังไงบ้างครับก็กระวนกระวายและกลัวกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับแหละทีนี้หัวใจก็จะดีไม่ดีหัวใจจะวายนู่นน่ะเขาจะเผยตัวออกมาหรือยังไงครับเขามาเองเขาจะมาเองเขาจะยอมรับเองเขาจะยอมรับเองเขาเบื่อเขาหน่ายอีกอย่างนึงอีกอย่างเขาคิดว่ากรรมมาทันเขาแล้วจริงของพวกนี้มันเป็นของที่เราไม่ต้องยึดติดกับมันได้ก็ได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้ก็ได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่สภาพจิตใจเราเนี่ยถ้ามันดีมันจะข้างในแล้วอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่นี้เราโดนมาเยอะก็พยายามเข้มแข็งไม่อยากแสดงความมันแอ80วันก็รู้สึกน้อยใจนะกับสิ่งที่ญาติๆพยายามทำใส่เราพยายามพาดพิงมาหาเราอย่างที่ผมเคยถามลุงไปแล้วนะผมต้องขอโทษนะเขาบอกลุง acting เยอะมากร่างกายเอาอย่างงั้นผมจะอธิบายตรงนี้จุดเนี้ยผมก็อยากพูดเหมือนกันแล้วว่าคนที่คิดว่าผม acting เยอะน่ะลองนึกไปถึงชีวิตจริงๆของตัวเองที่คิดแบบนั้นน่ะถ้าลองให้หลานตัวเองที่ตัวเองรักถ้าลองให้หลานตัวเองที่ตัวเองรักและอยากดูแลเขาน่ะเอ็นดูเขาน่ะลองไปตายโหงบนภูเขาน่ะลองดูซิมันจะมีสภาพแบบผมไหมซึ่งผมคนเดียวเท่านั้นในครอบครัวที่ไปเจอเหตุการณ์นั้นที่มีความคิดแบบนั้นผมบอกเลยเป็นศูนย์รวมของสัตว์นรกทั้งนั้นแหละที่คิดอย่างนั้นน่ะนี่ไงลุงพลมาแล้วนะมีคดีเพิ่มเติมเข้ามาข้อหาอะไรข้อหาอะไรฮะข้อหาอะไรฆ่าคนตายโดยเจตนาโอ้โหแรงมากโทษสูงสุดคือประหารชีวิตข้อสังเกตรถป้ายแดงเลยนะโอ้โหโอ้โหขับรถป้ายแดงไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีนี้อะไรนะข้อกล่าวหานี่คืออะไรนะคือทางอัยการนะเห็นดอกสำนวนพิเคราะห์พยานหลักฐานต่างๆแล้วก็สั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มในความผิดตามประมวลหมายยามาตรา288คือฆ่าผู้อื่นนะครับโทษสูงสุดคือประหารชีวิตรอลงมาก็คือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกแต่15ปี20ปีครับ